Color of your life เติมสีสันอย่างไรให้ชีวิตสดใสอยู่เสมอนะคะปัญหาทั้งหมดของมนุษยชาติเกิดจากการที่มนุษย์ไม่สามารถนั่งเงียบๆในห้องคนเดียวได้นี่เป็นคำกล่าวของBlaise Pascalนักคณิตศาสตร์และนักเทววิทยาชื่อดังก็ทำให้เราพอเข้าใจได้นะคะว่าเหตุใดในแต่ละวันเราจึงได้ยินคำโฆษณาชวนเชื่อจากสินค้าและบริการต่างๆมากมายถึงวิธีการอันหลากหลายที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตอันจืดชืดของเราให้มีสีสันสดใสซึ่งเนื้อหาของโฆษณาเหล่านั้นก็หนีไม่พ้นการชักชวนให้เราซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆที่อ้างว่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเราจะปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่แปลกใหม่เข้ามาทำให้ชีวิตตื่นเต้นมีชีวิตชีวาไม่ว่าคนผู้นั้นจะยากดีมีจนหรือร่ำรวยล้นฟ้าชนิดที่มองจากภายนอกแล้วสมบูรณ์จนไม่น่าจะอยากได้อะไรอีกธรรมชาติของคนก็ยังจะต้องการสิ่งที่ดีกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเสมอพฤติกรรมนี้ก็เป็นไปตามทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิตตามหลักของแมสโลว์นั่นเองค่ะหลักนี้แบ่งว่ามนุษย์มีสิ่งที่ต้องการออกเป็น5ระดับนะคะได้แก่ความต้องการทางกายภาพความต้องการด้านความปลอดภัยความต้องการด้านสังคมความต้องการการยกย่องชื่อเสียงกิตติยศและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความต้องการสูงสุดที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในชีวิตซึ่งแต่ละคนมีไม่เหมือนกันและเมื่ออ้างตามทฤษฎีดังกล่าวก็จะอธิบายได้นะคะว่าความต้องการเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นลำดับขั้นขึ้นไปโดยสิ่งที่อยู่ชั้นล่างสุดก็คือความต้องการพื้นฐานทางกายภาพและชั้นสูงสูงขึ้นไปเป็นเรื่องทางอารมณ์ความคิดและจิตใจมองว่าส่วนใหญ่ที่คนบรรลุความต้องการมาถึงขั้นสูงสุดมักมุ่งสู่การกระทำประโยชน์เพื่อสังคมดังที่เราได้ยินในข่าวบ่อยๆนะคะว่ามหาเศรษฐีระดับโลกหลายคนเมื่อสำเร็จร่ำรวยจนไม่รู้จะขวายคว้าอะไรต่อดีแล้วก็มักจะหันมาอุทิศเงินทองส่วนใหญ่ของตนให้กับการกุศลนั่นเองค่ะถึงทฤษฎีของมาสโลนี้ได้ปิดท้ายด้วยข้อสรุปตั้งอยู่บนหลักสมมติฐาน3ข้อนะคะคือข้อ1มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุดข้อ2ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงลำดับตามความสำคัญและ3ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอื่นซึ่งถ้าเรายึดตามสมมติฐานในทฤษฎีนี้ก็อธิบายได้นะคะว่าทำไมสีสันใหม่ๆในชีวิตจึงเป็นสิ่งที่คนทั่วไปโหยหากันอยู่เรื่อยๆจึงไม่ผิดอะไรค่ะที่เราจะรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนต้องทำหรือต้องแสวงหาอะไรสักอย่างมาเติมเต็มชีวิตตลอดเวลาแต่คำถามคือเราควรทำอย่างไรจึงจะเติมสีสันชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนแทนการเติมแล้วเติมอีกแต่กลับไม่รู้สึกเต็มเช่นเปลี่ยนโทรศัพท์รุ่นใหม่เปลี่ยนรถใหม่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ใหม่ๆหาของกินแปลกๆใหม่ๆมาลิ้มลองซึ่งสร้างความรู้สึกพิเศษได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็ต้องไล่ล่าหาใหม่มาไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดอีกทั้งยังเป็นภาระทางเศรษฐกิจสำหรับคนที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังด้วยนะคะถ้าทฤษฎีของมาสโลว์เป็นความจริงคำตอบก็อาจจะเป็นได้ว่าคนเราผ่านการไต่ระดับความต้องการขึ้นมาจนถึงเกือบทุกขั้นตอนก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงความต้องการระดับสูงส่งที่เป็นนามธรรมในระดับจิตวิญญาณได้เช่นความอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกอยากจะอุทิศตนเพื่อเพื่อนมนุษย์หรือเพื่ออุดมการณ์อันยิ่งใหญ่พูดง่ายๆคือต้องพ้นจากความลำบากเรื่องปากท้องปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมีสถานะที่ดีหรือมีความสำคัญในระดับหนึ่งก่อนเท่านั้นจึงจะมีปัญญาคิดเรื่องอื่นที่เหนือไปจากนั้นได้นั่นคือทฤษฎีนี้กำลังบอกเราว่าคนที่ยังต้องห่วงว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรส่วนใหญ่คงไม่มีกระจิตกระใจไปคิดเรื่องกอบกู้โลกหรอกค่ะแต่ในทางกลับกันนั่นอาจหมายถึงว่าถ้ามีใครสามารถควบคุมความต้องการพื้นฐานไม่ให้มากมายเกินไปนักเขาก็จะเติมเต็มความต้องการ4ขั้นล่างๆได้เร็วและเข้าถึงความต้องการในระดับที่เป็นอุดมคติหรืออุดมการณ์อันสูงส่งของชีวิตได้เร็วขึ้นกว่าคนทั่วไปยกตัวอย่างคนกลุ่มนี้ก็เช่นพวกพระสงฆ์หรือนักบวชที่สามารถบำเพ็ญตนให้ละความต้องการทางโลกให้เหลือน้อยหรือหมดไปอย่างเด็ดขาดพวกเขาก็จะใช้เวลาและพลังงานส่วนที่เหลือเกือบทั้งหมดไปกับการเติมเต็มความต้องการในเชิงอุดมคติได้นั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนไปดำเนินชีวิตในแบบผู้ทรงศีลที่ต้องสละความต้องการทางโลกเพื่อบรรลุธรรมขั้นสูงกับทุกคนนะคะเพราะการมีความสุขแค่ได้กินได้เที่ยวได้เปลี่ยนรถก็ไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรตราบใดที่เราไม่รู้สึกเป็นทุกข์เบื่อหน่ายหรือว่ารู้สึกว่างเปล่าลึกๆอยู่ภายในแต่หากเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มตระหนักว่าชีวิตเรากำลังปรารถนาบางสิ่งที่มีความหมายลึกซึ้งหรือยิ่งใหญ่กว่านั้นเราก็ควรเรียนรู้ที่จะตั้งสติคิดและใคร่ครวญให้พบกับคำตอบว่าสิ่งที่มีความหมายหรือมีคุณค่าที่แท้จริงสำหรับเราคืออะไร
มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมรู้สึกดีพึงพอใจสงบสุขได้นานๆโดยไม่เบื่อหน่ายและไม่ร้อนรนกับความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้สึกว่าต้องทำไปเพื่อแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับใครและที่สำคัญสิ่งที่มีคุณค่าอาจไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ในสายตาใครเลยก็ได้นะคะนอกจากความพอใจลึกๆของเราเองมีคนไม่มากนะคะในโลกที่จะมีโอกาสบรรลุความปรารถนาแท้จริงในชีวิตของตัวเองได้ส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะว่าเขาด้อยความสามารถหรือขาดโอกาสที่จะทำความฝันให้เป็นจริงนะคะแต่เขาขาดโอกาสที่จะทำความเข้าใจตัวเองให้ถ่องแท้ต่างหากค่ะทำให้ไม่สามารถกำหนดเป้าหมายในชีวิตตัวเองได้ไม่ได้วางแผนการดำเนินชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้แต่ปล่อยชีวิตไปตามกระแสสังคมหรืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมแต่ละช่วงของชีวิตก็สัมผัสได้แค่ความสุขวูบวาบผิวเผินที่มาจากการแข่งขันเปรียบเทียบตามกติกาของโลกทุนนิยมซึ่งมักจะใช้วัตถุเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จใช้มูลค่าเป็นตัวตัดสินคุณค่ามีภาระให้ต้องเติมสีสันชีวิตด้วยสิ่งโน้นสิ่งนี้ต่อไปไม่สิ้นสุดในขณะที่การแต่งแต้มความสดใสให้ชีวิตในระดับจิตวิญญาณนั้นมาจากการให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดภายในสามารถพิจารณาเห็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือเป้าหมายที่มีสำคัญมีความสำคัญต่อจิตใจและพิจารณาถึงสิ่งที่จำเป็นจริงๆสำหรับการบรรลุเป้าหมายนั้นก็คือการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมให้กับการเรียนรู้ฝึกจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตให้เหมาะสมลดทอนการเสียเวลากับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเป้าหมายลงให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อที่จะได้เอาเวลามาทุ่มเทให้กับสิ่งสำคัญสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือมีความหมายกับชีวิตเราจริงๆให้มากที่สุดเปรียบได้กับการบรรจงแต่งแต้มชีวิตของเราอย่างประณีตอย่างมีศิลปะด้วยสีที่สวยลงตัวด้วยเส้นสายลวดลายที่ละเอียดอ่อนงดงามไม่ใช่แค่แต้มสีเลอะเทอะฉูดฉาดไปทั่วเพราะเสียงกระซิบของนักการตลาดที่คอยกระตุ้นกิเลสรายวันเพราะสิ่งที่ทำให้คนบางคนมีความสุขสงบจริงๆอาจไม่จำเป็นต้องถึงขั้นเปลี่ยนแปลงโลกแต่อาจเป็นแค่การปลูกต้นไม้แค่เพียงไม่กี่ต้นเฝ้าดูความเจริญเติบโตเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติไม่ใช่เพื่อการเก็บเกี่ยวดอกผลของต้นไม้นั้นมาเลี้ยงชีพบางคนมีความสุขกับชีวิตในห้องทดลองคิดค้นยารักษาโรคร้ายบางคนมีความสุขกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบสิ่งใหม่ๆบางคนชอบวาดรูปที่ไม่ได้ทำไปเพื่อเงินทองหรือชื่อเสียงในขณะที่บางคนอาจมีความสุขกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยสัตว์ที่เดือดร้อนและสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคนบางคนมีสีสันไม่เสื่อมคลายอาจเป็นแค่การได้รักและปรารถนาดีกับใครสักคนด้วยความจริงใจไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตซึ่งการเชื่อมโยงเรื่องของการแต่งเติมสีสันในชีวิตเข้ากับทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิตตามหลักของมาสโลว์นั้นมองเผินๆอาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวกันนะคะแต่หากคิดลึกๆจะเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป๊ะเลยค่ะเพราะเมื่อคนเราก้าวพ้นจากขั้นตอนของการตอบสนองความต้องการทางกายภาพและความปลอดภัยในชีวิตแล้วส่วนอื่นๆที่เหลือล้วนแต่เป็นเรื่องความรู้สึกนึกคิดซึ่งมาจากการปรุงแต่งขึ้นทั้งนั้นไม่ต่างกับการวาดภาพและการระบายสีสันต่างๆขึ้นตามจินตนาการไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางสังคมความต้องการการยกย่องชื่อเสียงเกียรติยศเลื่อนไปจนถึงความต้องการสูงสุดที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบเติมเต็มจิตวิญญาณซึ่งท้ายสุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสุขทางจิตใจคนที่สามารถค้นพบคำตอบของความสุขเหล่านี้ได้ก็จะมีสีสันของชีวิตที่สวยงามได้อย่างสุขสงบไม่ต้องคอยไล่ล่าเติมสีใหม่ๆไม่รู้จบและมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมได้ด้วยตัวเอง